นั่งเลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นกำลังจะออกธุดงค์แล้วนะฮะไม่ทางนี้ยังเพิ่งเข้าเลยเดี๋ยวให้เจ้าของเขาถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเจ๊แป๊บเดียว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 เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวขอทางถ่ายรูปแป๊บนึงครับวันนี้เข้ามาอ่านั่นแหละได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าเลยแป๊บเดียวเอาวันนี้เอามาวันนี้นะพี่สุบอกทีเจ้าของอาจารย์ครับตรงนี้นะครับผมพร้อมครับ1 2 3ขณะนี้นะครับหลวงตาบุญชื่นก็กำลังถ่ายรูปร่วมกับเจ้าของปั๊มนะฮะเจ้าของปั๊มลุงเท่งนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณมากนะฮะที่เลือกเฟื้อสถานที่นะครับเข้าไปเลยนั่งนะครับนั่งเลยอ่ะติดเก้าอี้ออกไม่ได้ติดเก้าอี้เดี๋ยวขอทางหน่อยครับผู้หญิงอย่าเพิ่งเดินครับเดี๋ยวแป๊บนึงจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ้าวนะฮะดูภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับไปรอข้างหน้าปะมานี่ฮะภายในปั๊มลุงเท่งนะครับปตท.ลุงเท่งนะครับอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบางเอาเปรียบผมนะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับท่านผู้ชมครับโอ้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะโอ้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะฮะนี่หลวงตาบุญชื่นผ่านลุงเท่งแล้วนี่ฮะลุงเท่งอยู่ซ้ายมือนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมต้องถ่ายรูปไว้หน่อยนะครับขอภาพนะครับไม่ครับขยับเข้ามาดีเลยกับทางน้องที่เป็นรถขายป้าวันนี้ไม่ได้ได้ถ่ายแล้วขอธนาบุญนะครับเอาไว้เลยครับเดี๋ยวมีเจ้าที่มาเก็บครับวางไว้เลยจ้ะวางไว้เลยจ้ะพี่ชอบขอภาพนี้พี่ชอบโอ้โหเดี๋ยวผมดักนี้ก่อนไปเร็วๆๆๆเร็วดักหน้าก่อนนะครับโอ้โหแม่ฮะดักไม่ทันเลยนะครับไปเลยครับไปเลยนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะครับอ
จ๊เจ๊นั่งยังเมื่อกี้อ๋อถ่ายป้ายนี่มั้ยเออเดี๋ยวนะครับขอทางครับขอทางครับขอทางนิดนึงครับขอทางนิดนึงครับโอเคครับได้ภาพแล้วเจ๊เดี๋ยวจัดทางให้ผมก็วิ่งมาถ่ายรูปช่วยเจ้าของปั๊มเขานะให้มีภาพประวัติศาสตร์ไว้นะครับผมตาท่านเดินผ่านป้ายบริษัทนะฮะโอ้ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณพี่น้องชาวพุทธทุกคนนะครับที่เริ่มใส่ศรัทธาในพุทธศาสนาเดี๋ยวผมเดินมาดักรอโอ้โหนี่นั่งรอกันนะฮะตลอดแถวตลอดแนวเลยนะฮะท่านผู้ชมครับยาวไปยืนถนนใหญ่โอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพี่พี่ตะถ่ายรูปผมหน่อยเอ้ยกลางร่มผมหน่อยกลางร่มกลางร่มมีใครกลางร่มใครยังไม่มีภาพมาเออหนูมีภาพยังเดี๋ยวหนูก็ไปดูดเลยดิเอาค่ะเออเอาอยู่เฉยดิอย่าหนีดิอย่าหนีอยู่เฉยอยู่เฉยไปเลยกู้ภัยไปเลยเอากล้วยออกหน่อยเดี๋ยวขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยผู้หญิงอบหน่อยผู้หญิงจะนั่งไม่ได้ยืนเลยจ้ะยืนเลยนั่งไม่ได้ยืนเลยจ้ะนโมทนาบุญนะฮะไปเลยไปเร็วไปนั่งไปดักหน้าเร็วได้ยังไปดิเร็วดิมางี้ไปแสงไปข้างหน้าปั๊มเร็ววิ่งไปนั่งแล้วมอไซค์เลยเนี่ยพอแล้วเออผู้จัดการแม่ผู้จัดการปั๊มหยิบมาเดินหน้ามาหน่อยลูกเดินหน้ามาบีเดี๋ยวหันหน้ามาหาพี่เอออย่างนี้นะผู้จัดการปั๊มผู้หญิงเดินหน้ามาหน่อยบีเดินหน้ามาหน่อยเออนั่นแหละแล้วตอนหลวงตามาหันหน้ามาพี่โอเคนั่นแหละหันหน้ามาพี่นั่นอย่างเงี้ยเออรับพรเลยมาแล้วแค่โอเคนะฮะอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับกู้ภัยนะครับนั่นแหละยังไม่โดนร้อนเลยสาธุนะครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นนะฮะเดินเข้าถนนบายพาสแล้วนะฮะถนนหลวงหมายเลข37นะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอท่ายางนะครับนี่ฮะภายในปั๊มนี่โอ้โหเป็นพึ่งแตกรังเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหอยู่กันบริเวณปั๊มลุงเท่งนะฮะนี่ครับโอ้พี่หนูคนนี่เป็นไงอย่างกับพึ่งแตกรังเลยนะพี่นะขอทำบุญครับโอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะฮะข้างหลังภายในปั๊มลุงเท่งนะฮะนี่โอ้เหลือเชื่อนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่พี่ๆหน่วยกู้ภัยก็ช่วยกันเก็บน้ำนะฮะน้ำดื่มที่หลายคนเนี่ยนำมาถวายนะฮะก็เอาขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะนำไปบริจาคตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนรพสตป้อมตำรวจทหารนะฮะจุดตรวจของกู้ภัยนะครับเนี่ยมากันด้วยใจนะครับโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะไปหาภาพบรรยากาศแบบนี้ที่ไหนได้นี่ฝนตกอยู่นะนี่เป็นไงฮะใส่ร่มด้วยกลางร่มกันเลยนะฮะฝนนี่ตกตลอดนะฮะนี่ช่วยกันยกโอ้โหนี่ฮะภาพบรรยากาศแบบนี้เอ้านะครับสวัสดีครับนี่ฮะเต็มไปแล้ว1ลำรถนะฮะนี่โอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เต็มอีก1ลำรถแล้วโอ้ยน้ำเยอะจริงๆสวัสดีครับผมเสียสละด้วยใจมานะครับนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับนี่ขอบคุณมากๆนะฮะหน่วยกู้ภัยสว่างสรรเพชรจังหวัดเพชรบุรีนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับวันนี้นะฮะภายในปั๊มลุงเท่งนะฮะปั๊มปตท.ลุงเท่งนะครับก็มีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งขาขึ้นกรุงเทพแล้วก็ฝั่งขาล่องใต้นะครับฝั่งตรงข้ามกันนะฮะมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยปั๊มปตท.ลุงเท่งเนี่ยมี2ฝั่งเลยปั๊มเขาใหญ่จริงๆนะฮะแล้วก็คนเนี่ยแน่นเลยนะฮะทั้งรถทั้งคนนะครับโอ้โหมานะฮะพอรู้ว่าหลวงตามาพักที่นี่นะฮะพักชั่วคราวนะครับก็มารอกราบไหว้ขอพรกันเนี่ยพอหลวงตาเดินธุดงค์เข้าถนนรถก็เริ่มออกกันแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมกำลังจะไปเก็บของนะครับคงจะต้องไปปิดเบรกนะครับ EP นี้บริเวณลุงเท่งนะฮะที่เป็นหุ่นรูปปั้นของลุงเท่งที่หน้าร้านกาแฟอเมซอนของปั๊มหน่อยดีกว่านะครับนี่โอ้เหลือเชื่อจริงนะครับผมก็ไม่รู้เนี่ยเพิ่งรู้ว่าลุงเท่งคือคนนี้เดี๋ยวถ่ายภาพตรงนี้ไว้ใบนึงก่อนนะครับโอ้สวยงามจริงๆนะครับ
มีทั้งไดโนเสาร์มีครบเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาปิด EP นี้กันตรงลุงเท่งดีกว่านะครับผมต้องเซลฟี่กับลุงเท่งเท่าไหร่มั้งเนี่ยโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะ EP นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับใน EP นี้นะครับ EP ที่145อยู่กันภายในปั๊มน้ำมันปตท.นะครับหรือว่าเรียกว่าปั๊มลุงเท่งนะครับอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวสวัสดีทุกท่านครับ